ดิวอริสราตอบถึงคนดราม่าทำไมเวอร์หลังออกรถใหม่ให้ลูกดิวอริสราตอบถึงคนดราม่าทำไมเวอร์หลังออกรถใหม่ให้ลูกคุณแม่คุณพ่อมือใหม่อย่างดิวอริสราและเซบาสเตียลียอมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อน้องไซรัสแอสราลีซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของทั้งคู่อยู่เสมอและล่าสุดได้ออกรถใหม่ป้ายแดงเพื่อลูกและครอบครัวให้ได้นั่งสบายๆน่ารักน่าอินดูตั้งแต่เด็กๆสำหรับน้องไซรัสแอสราลีทายาทคนแรกของดา,า,าราสาวสุดแซ่บ ดิวอริสลาและนักธุรกิจไฮโซชื่อดังเซบัสเตียนลีโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมมีพี่ๆแฟนคลับลงรักจำนวนมากเลยทีเดียวล่าสุดสาดิวเผยคลิปผ่านช่อง YouTube ดิวอริสรา,าตอนของขวัญเบบี้ไซรัสสานฝันพ่อหรือลูกกันแน่ซึ่งเป็นการซื้อรถหรูป้ายแดงเบลลี่เบนเชก้าไฮบริดโดยเซบัสเตียรลีเผยว่า ที่เลือกรถคันนี้เพราะมันมีขนาดที่เหมาะสมสําหรับครอบครัวครับถามว่าคันนี้เพื่อไซรัสหรอใช่เพราะเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถเพลิดเพลินไปด้วยกันได้ทั้งครอบครัวก็จะมีผมคนขับมีคุณแม่ไซรัสและพี่เลี้ยงทุกอย่างก็สามารถยัดเข้าไปได้รถเข็นก็ได้เราติดตั้งคาซีสําหรับเด็กไว้ในนี้ด้วยที่ส่วนมากจะไม่มีแต่ผมเห็นมันมีที่เมืองไทยเลยสั่งทํามันเลยที่นี่ครับนอกจากนี้สาวดิวเพิ่มเติมว่า ซึ่งใครก็ตามที่มองว่าทาไมครอบครัวนี้ดูเวอร์จังคือนางทําการบ้านมาแล้วครอบครัวเราไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเราก็ดูตามความเหมาะสมตามที่เราใช้รถเบบีไม่ต้องการความเร็วเยอะเราเลือกไฮบริดไม่ต้องไปให้สุดหยุดที่โดนดา่าเราเลือกความพอดีทุกอย่างที่เราแฮปปี้แล้วเราสามารถซัพพอร์ตใจได้เราเป็นบ้านแนวนั้นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรทําให้ลูกอยู่แล้วแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนด้วยว่าจะมีความพร้อมให้ลูกแค่ไหน